14พฤศจิกายน2563ถึง29มีนาคม2564เป็นจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดราศีพฤษภพวกเราต้องมีความตระหนักข้อหนึ่งก่อนว่าดาวพฤหัสบดีนั้นน่ะเป็นดาวที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหน้าที่การงานบางคนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะส่งผลอย่างแรงเลยรอบนี้นะจำไม่ง่ายกลางเดือนพฤศจิกายนนะไปจนถึงช่วงของสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะลักษณะของดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะทำการส่งผลโดยตรงอะกับเรื่องของงานที่เราอะเคยติดขัดๆแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วไม่ได้ทำสักทีอะถึงตอนนี้ได้ทำนะถึงจังหวะได้ทำแล้วพูดตามตรงก็คือหลายโปรเจกต์หลายธุรกิจหรือว่างานในฝันอยากทำมานานถ้าได้ทำงานนี้แล้วเนี่ยจะสำเร็จในแง่ของเป้าหมายของชีวิตหรือจะสำเร็จในแง่ของแผนการที่วางไว้ตั้งนานนะพูดตามตรงในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสแต่พอกลางเดือนพฤศจิกายน63ไปถึงสิ้นเดือนมีนาคม64ถึงจุดอะไรที่ต้องลงมือทำลงมือในการลงทุนพูดถึงการลงทุนราศีพฤษภเป็นราศีที่โดดเด่นมากที่จะมีเงินทุนเข้ามาสักทีนึงหลังจากที่รอคอยมาตั้งนานใครนะที่คิดว่าเราจะทำธุรกิจใช่ไหมแล้วไม่มีเงินทุนจะทำได้ยังไงล่ะถึงตอนนี้มีละคือไม่ต้องไปพยายามเหมือนกับว่าหาอะไรอะคนที่มาล้มหุ้นล้มทุนอย่างเดียวมันจะมีลาบลอยมันจะมีสมมติธนาคารเขาอนุมัติขึ้นมาหรือว่าจะมีสินทรัพย์บางอย่างซึ่งแปลเป็นเงินทุนได้เพื่อได้ไปทำงานทำธุรกิจที่ตั้งใจมุ่งหวังก็จะได้รอบนี้ต่อให้ใครนะราศีพฤษภนะดวงแบบนี้นะอ๋อไม่ได้อยากทำธุรกิจอะไรหรอกมันก็จะได้เป็นสินทรัพย์ที่อยากได้ขึ้นมาคือสินทรัพย์ที่รอคอยมาตั้งนานไม่ได้สักทีก็จะได้ในช่วงนี้แหละดังนั้นรอคอยเวลาแต่อย่าไปมองว่ามันจะ เหมือนกับไปสรุยสร่ายเพราะตอนนี้นะถ้ามีเงินมี2 อย่างเก็บหอมรอมริบกับลงทุนให้งอกเลยเท่านั้นทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของเราเนี่ยถ้าเราจำได้คือดาวราหูได้เข้ามาในดวงชะตาเราเนี่ยตั้งแต่10กันยายน2563มันมีเหตุบังคับหรือว่าจูงใจให้เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นลุกขึ้นมาแต่งตัวแปลกๆคิดแปลกๆพูดแปลกๆวางแผนชีวิตทำอะไรที่มันพิสดารไปจากที่เราเคยเป็นจะเป็นทำเสร็จแล้วมันจะได้รับการยอมรับมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้จะบอกว่าในช่วงเนี้ยมันก็คงจะเป็นไปมากขึ้นก็คือเรื่องอารมณ์ที่มันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนอารมณ์ปรวนแปรง่ายอารมณ์ของเรามันจะปรวนแปรง่ายแต่เราเองก็ต้องมีสติไงโอเคเรารู้ว่ามันเป็นช่วงที่เราจังหวะอารมณ์ปรวนแปรแต่เราก็ต้องรู้ต่อไปด้วยว่ามันก็ยังคงเป็นจังหวะที่เราจะมีเดิมพันสูงเกี่ยวเนื่องกับการที่ได้ไปทำงานใหม่ๆอ่ะทั้งงานใหม่นี้อาจารย์แบ่งเป็นทั้งงานประจำใช่ไหมเหมือนกับย้ายงานบางคนนี่ย้ายไปที่ทำงานเก่าอ่ะหมายถึงกลับไปจากที่ที่เราเคยจากมาหรือบางคนย้ายไปทำงานใหม่ที่รู้สึกว่าตัวเองคิดมาตั้งนานแล้วท้าทายตัวเองอยากจะไปทำตั้งนานแล้วถ้าได้ทำนี่ถือว่าเป็นโอกาสชีวิตจะได้รู้สักทีว่าจะรุ่งไม่รุ่งบางคนเนี่ยนะถ้าแบบสุดสายเลยนะก็คือได้ไปทำธุรกิจหรือกิจการที่ตัวเองอยากทำมาตั้งนานแล้วก็อย่างที่บอกดาวพฤหัสบดีพอโยกย้ายทีหนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่องานเนี่ยในระดับที่แรงที่สุดอาจจะแรงถึงขนาดที่ว่าตัดสินใจเสียทีลาออกจากงานประจำไปเป็นเท่าแก่เท่าแก่นี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วได้ลงมือทำ
สิ่งที่เราคิดไว้ตั้งนานสักทีแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคำเตือนว่าไอ้ความคิดที่มันแปลกๆของตัวเราอะคือมีแผนการลงทุนการค้าธุรกิจแปลกๆอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องไปดูเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยสมมตินะจะคิดจะพูดจะแต่งเนื้อแต่งตัวจะวางตัวใช่ไหมจะทำการทำงานใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นไปในทางที่ได้รับการยอมรับจากลักษณะภายนอกอ่ะเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาที่คนเขามองใช่ไหมจริงอยู่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมันคือเนื้อแท้แต่เขาก็อดไม่ได้หรอกที่เขาอ่ะจะต้องตัดสินจากสิ่งที่เขามองเห็นจากภายนอกเสียก่อนดังนั้นภาพลักษณ์ต้องดีภาพลักษณ์ต้องน่าเชื่อถือถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะแต่งตัวแปลกๆทำอะไรแปลกๆบุคลิกแปลกๆเราก็ต้องเป็นความแปลกแบบที่น่าเชื่อถือพอสมควรให้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบดูอ่อนกระไวหรือแก่กระไวอะไรมากเกินไปทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นความโชคดีของคนที่เกิดราศีพฤษภก็คือว่าไอ้ความยากความลำบากหนักเหนื่อยอะไรอ่ะมันจะทุเลาลงก่อนหน้านี้อ่ะมันจะมีปัญหาอุปสรรคที่มันตามมารังควานเช่นหนี้สินเช่นเพื่อนพี่น้องคนรักเก่าที่อาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเข้ามาทำให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกว่าชีวิตมันไปต่อยากอ่ะหรือมันเหนื่อยกับการที่จะต้องไปจัดการหรือไปสู้กับอะไรพวกนั้นช่วงนี้ทุเลาลงนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทางสะดวกเราก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำอ่ะได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นคือพูดง่ายๆลงมือทำได้เลยแหละรอกลางเดือนพฤศจิกาไปจนถึงกลางพฤศจิกา63เป็นถึงสิ้นเดือนมีนา64นั่นแหละจังหวะของเราที่จะได้ลงมือทำสิ่งหนึ่งนะที่เราอ่ะจะสามารถคาดหวังได้ก็คือเราอ่ะจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่มีความรู้มีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำที่ดีแค่เราเปิดใจทดลองนะหยิบจับนำไปใช้เราก็อาจจะได้รับความสำเร็จที่ท่วมท้นมากกว่าเราไปคิดอยู่คนเดียวเพราะพูดไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะลงมือทำเนี่ยในช่วงนี้เราได้ทำแล้วก็สำเร็จด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งความตั้งใจแผนงานธุรกิจหรือไอเดียที่มันเคยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วไม่ได้ทำสักทีพอตอนนี้ลองมาทำเนี่ยหลายๆอย่างมันก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปไงดังนั้นเราก็ต้องก่อนที่จะลงมือทำเช่นจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานจะลงทุนทำธุรกิจมันต้องใช้เงินทุนแน่นอนโอเครวมไม่ได้เงินทุนสองมีคำแนะนำเราก็พึงหาคำแนะนำหรือหาความรู้ว่าให้มันอัปเดตทันกับเหตุการณ์ข้อมูลเดิมที่เราเคยรู้ไปเมื่อปีมาโวนานมาแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องเอามาอัปเดตเอามาปรับปรุงมาว่าอ๋อปัจจุบันเนี้ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพื่ออะไรเวลาที่เราจะได้ลงมือทำลงมือเปลี่ยนงานย้ายงานหรือลงทุนทำธุรกิจจะได้มีความมั่นใจเต็มที่ว่าเราเนี่ยได้ลงมือแล้วก็ทำไปแบบรอบคอบแล้วก็ดีที่สุดตามบริบทของมันนี่คือสิ่งที่คนเกิดราศีพฤษภจะได้พบเจออย่างไรก็ตามช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายรอบนี้พวกเราโชคดีที่ตรงกับจังหวะหรือโอกาสที่อาจารย์จะประกอบพิธีกรรมเสริมสิริมงคลฟรีด้วยนะก็คือในวันที่30พฤศจิกายน2563นี้เป็นวันจันทร์ขึ้น15ค่ำซึ่งนับว่าเป็นวันที่มีพลังทั้งเรื่องของเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองแรงมากที่สุดของปีแล้วเป็นครั้งสุดท้ายของปี2563ด้วยอาจารย์จะครอบเสียรพลักษณ์หน้าทองซึ่งเสียงพลักษณ์หน้าทองนี้เป็นเสียงที่ประจุพลังเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองเอาไว้ใครที่เดินทางเข้ามาที่ศูนย์วัตถุมงคลมหามนตานครปฐมนะก็จะสามารถได้รับการครอบเสียงพลักษณ์หน้าทองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์ทำให้แค่ปีละครั้งนะก็หวังว่าพวกเราที่ได้รับฟังจะมีโอกาสนะเดินทางเข้ามาแล้วก็ได้รับพลังมหาสิริมงคลนี้ติดตัวไปไว้ตลอดชีวิตก็ราศีพฤษภและทุกๆราศีก็สามารถที่จะติดตามดวงเป็นประจำได้นะในช่องทางดัง
ที่เราเห็นข้างล่างแล้วก็มาพบกันที่ศูนย์วัตถุมงคลมหามนตาในวันหนึ่ง